วิดีโอนี้นะคะก็จะบอกว่าห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเจอปัญหาหนึ่งซึ่งแบบว่าเฮ้ยสิวบุกที่หน้าคือแบบเยอะมากเพราะพี่ต่ายรักษาสิวหายแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะรอยดำค่ะจะบอกว่ารอยดำเนี่ยขึ้นช่วงแก้มแล้วก็ช่วงเนี้ยแบบเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าข้อดีของการเป็นสิวแล้วก็ทิ้งรอยดำคืออะไรรู้ไหมคือพี่ต่ายได้มีโอกาสช่วงที่รักษารอยดำอยู่เลยนะคะมีโอกาสได้ลองใช้สบู่ตัวหนึ่งเขาเป็นสบู่สมุนไพรซึ่งเราอยากจะลองใช้นานอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้จนแบบว่าเฮ้ยรอยดำที่หน้ามันเยอะเพราะว่าการที่รอยดำที่หน้าเยอะใช่ไหมคะมันทำให้หน้าของเราดูหมองคล้ำด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสลองใช้สบู่เจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นสบู่สมุนไพรซึ่งส่วนผสมหลักๆเลยคือจะมีทานาคาซึ่งเป็นไม้มหัศจรรย์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมหลักอีกอย่างนึงก็คือกาแฟเป็นเหมือนเป็นกากาแฟค่ะเจ้าตัวนี้คือทานาคาคอฟฟี่สครับแล้วอะไรรู้ไหมเหตุที่กล้าใช้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสมุนไพรถ้าใครที่เคยติดตามพี่ต่ายมาตั้งแต่ก่อนนู้นนะคะจะรู้เลยว่าพี่ต่ายชอบสรรหาสูตรการขัดหน้าหรือว่าการขัดผิวเยอะมากหลักๆส่วนผสมหลักๆในแต่ละคลิปที่พี่ต่ายทำก็คือจะเป็นทานาคาแล้วก็กากาแฟซึ่งแต่ว่าการขัดผิวค่ะเราไม่สามารถขัดได้ในทุกๆวันเราอาจจะขัดประมาณแบบอาทิตย์นึงขัดเราอาจจะแบบอาทิตย์นึงขัดอยู่ประมาณ2ถึง3ครั้งถูกต้องไหมคะแต่พอเขาทำมาในรูปแบบของสบู่ปุ๊บเราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันเหมือนการล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำปกติเลยค่ะคือเช้าเย็นก็คือใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลักๆแล้วนะคะเจ้าสบู่จิ๋วๆก้อนนี้นะคะเขาช่วยอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผิวพรรณของเรานะคะสบู่จิ๋วๆก้อนนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดความมันบนใบหน้านะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็ลดรอยแตกลายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหารอยแตกลายอาจจะช่วงต้นขาหรือว่าช่วงขาช่วงแขนนะคะก็ช่วยได้ถ้าเราใช้สม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะคะให้ค่อยๆหลุดลอกออกอย่างอ่อนโยนนอกจากนั้นเขาจะช่วยดีท็อกผิวแล้วก็ขัดขี้ใครด้วยนะคะเพราะกากาแฟเนี่ยหลักๆเลยเขาจะช่วยเหมือนเป็นการดีท็อกผิวของเราด้วยนะคะแล้วที่พี่ต่ายชอบสุดๆเลยก็คือด้วยความที่เขาเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% นะคะซึ่งเราสามารถมั่นใจได้ว่าตัวเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ไร้สารอันตรายเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมันสามารถทำให้รอยดำที่เกิดจากสิวของเรานะคะจางได้เร็วเพราะว่ามันเกิดการผัดเซลล์ผิวนะคะวิธีการใช้พี่ต่ายจะใช้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะก้อนจิ๋วๆก้อนนี้รู้ใช้ได้นานมากโดยส่วนตัวที่พี่ต่ายจะใช้ก้อนนึงจะใช้อยู่ประมาณ3อาทิตย์เกือบ1เดือนนะคะคือลองใช้ตั้งแต่คือมันแล้วแต่เพราะอย่างพี่ต่ายใช้ไปหมดแล้ว2ก้อนอย่างก้อนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะ3อาทิตย์แต่ว่าก้อนที่2เนี่ยรู้สึกว่าเกือบเดือนนะถึงใช้หมดนะคะแต่วิธีการใช้ให้เราแบ่งทีละครึ่งอย่าเพิ่งเอาแบบเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ไปในห้องน้ำเลยบางทีเขาโดนน้ำอาจจะละลายเร็วนะให้แบ่งทีละครึ่งไปลองใช้นะคะวิธีการใช้ค่ะพี่กระต่ายก็จะใช้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะซึ่งใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเหมือนอย่างเวลาที่เราถูสบู่ออกมาใช่ไหมคะมันจะมีเป็นเม็ดกากาแฟเล็กๆนี่แหละค่ะเหมือนตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นที่เขาจะทำหน้าที่เหมือนผัดเซลล์ผิวเรานะคะแล้วก็เม็ดกากาแฟตัวนี้มันเป็นเม็ดอ่อนมากๆมันไม่ใช่เม็ดใหญ่ที่จะทำให้ผิวหน้าของเราบาดหรือว่าเป็นแผลได้นะคะก็อันนี้พี่ต่ายก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญเวลาที่พี่ต่ายล้างหน้าออกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าหน้ามันแห้งเอี๊ยดหรือว่าแบบมันตึงๆนะคะก็คือมันก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะพอเราล้างหน้าอาบน้ำปกตินะคะเราก็สามารถทาครีมบำรุงได้ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะสาวๆในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายก็มาแนะนำไอเทมดีถูและดีแล้วนะคะเพราะว่าล็อตที่แล้วสั่งมาค่อนข้างประมาณเยอะสั่งมาประมาณ70เอ้ยไม่ใช่เว้ยสั่งมาประมาณ10ก้อนนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้พี่ต่ายก็มาหาแล้วเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่กระต่ายแจกให้น้องๆแฟนคลับชาว YouTube ของพี่กระต่ายไปลองใช้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันดีจริงเหมือนที่เจ้เมามอยหรือเปล่านะคะคลิปนี้แจก3ก้อนแล้วกันนะไม่มีกฎไม่มีกติกาอะไรเลยนะคะก็แค่แบบว่าคอมเมนต์มา3คอมเมนต์แรกคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะมาเลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าพี่ต่ายปล่อยคลิปนี้ไปนะรอรับรางวัลได้เลย3คอมเมนต์แรกที่กระต่ายแจกส่งไปให้ใช้ฟรีที่บ้านเลยนะคะไปลองดูว่าเฮ้ยมันถ้าเราใช้แล้วมันดีจริงเหมือนที่เจ้บอกหรือเปล่านะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะแอดไลน์ ID ไปสั่งได้เลยหรือว่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพจที่พี่ต่ายเห็นใน Facebook ก็มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็คือแบบส่งของแบบไวมากถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปสอบถามดูได้นะคะ
คลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่พี่กระต่ายจะมาแนะนำนะคะสินค้าที่ถูกและดีแล้วก็ใช้ดีต้องบอกต่อเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาติอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดีถ้ามันเลิศจริงต้องมาเมามอยให้สาวๆได้ฟังกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ของพี่กระต่ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะไว้มีไอเทมดีๆไอเทมเด็ดๆชิ้นไหนอีกเดี๋ยวจะมาเมามอยให้ฟังนะคะคลิปวิดีโอนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ